ช่วงอันบลวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ Remote, รีโมทผลิตภัณฑ์ DSP a m p l i f y จาก s a p โกใหม่ล่าสุดในอนุกรม HB หรือ Harmony Bruno Series ซึ่งเป็น DSP a m p l i f y ในซีรีส์ที่เล็กระดับ Entry Level ที่เข้ามาเจาะตลาดพวกอัปเกรด OEM หรือตลาดระดับเริ่มต้นในส่วนราคาที่ไม่แพงแต่มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจโดยเฉพาะ่งยิ่ง DSP Amplifier รุ่นนี้อาจจะไม่มีชุดอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าตัว Remote Control ควบคุมการทำงานของตัวผลิตภัณฑ์ออกมาแต่สำหรับ s a b k o แล้วได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ในรุ่นระดับเริ่มต้นอย่าง DSP a m p l i f i ในอนุกรม HB คือ Harmony b l u n o t e นั้นทาง Sabco เองก็ออกแบบตัว Remote ออกมาให้ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกัน ที่เห็นอยู่นี่คือตัวกล่องของตัวรีโมทที่เราชื่อรุ่นว่า HB DSPR ะะซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ก็คือรุ่น R2 จะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาเองนั้นค่อนข้างที่จะทันสมัยนะมีอะไรบ้างลักษณะของรีโมทเบรดรุ่นนี้เป็นลักษณะของรีโมทเบดแบบสายก็คือจะใช้อน้เสียบเข้าช่องช่องเสียบ ที่เป็นตัวลักษณะของ r j Jack ที่ตัว DSP เสร็จแล้วก็ลากสายเอาตัวรีโมทเนี่ยมาติดอยู่ที่แดชบอร์ดจะเห็นว่าค่อนข้างบางกระทัดรัดนะฮะองค์ประกอบสำคัญก็คือจะอยู่ที่ตัวปุ่มคอนโทรลซึ่งสามารถที่จะปรับได้หลากหลายปรับอะไรได้บ้างนะมีตั้งแต่วอรุมมตั้งแต่ s ซวบูเฟอร์ฟรีแอนซีนะ,ะเรื่องของจุดตัดความถี่แล้วก็เรื่องของเกณฑ์การทำงานต่างๆเรียกว่ามี ฟังก์ชันอะไรเนี่ยที่เป็นฟังก์ชันพื้นฐานในการทำงานรวมทั้งระบบพรีเซตในการตั้งการทำงานของตัว dsp เนี่ยก็ทำให้มีความยืดหยุ่นในการที่จะควบคุมสั่งการแล้วก็ที่เห็นเป็นพื้นที่ด้านล่างตรงนี้ปกดที่จะเป็นจอสแสดงผลการทำงานของอตัว dsp สามารถที่จะแสดงผลของจุดตะความถี่หรือว่าในเรื่องของพรีเซตที่ทำการตั้งหน่วยความจำของตัว dsp เอาไว้ เรียกว่าเล็กกระทัดรัดนะจะเห็นว่าบางมากเอาเป็นว่าถ้าเลือกใช้ dsp a m p l i f y อนุกรม harmony bruno หรือ h b series ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบเข้า4ออก6นะครับเข้า4ออก8แล้วเข้า4ออก10เพราะนั้นทั้ง3รุ่นเนี่ยจะสามารถใช้งานร่วมกับรีโมทคอนโทรลแบบสายรุ่น hb dsp r 2ได้เป็นอย่างดี ครบเครื่องในการใช้งานจริงๆครับ